จากข้อความที่มีการแชร์ผ่านทาง Facebook ที่นายธนูศิลป์ลาผมเขียนข้อความขอความช่วยเหลือว่าพ่อของเขาคือนายสุดใจลาผมถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ผู้ก่อเหตุกลับหลบหนีไปทางทีมข่าวรวงภัยจึงได้พยายามติดต่อนายธนูศิลป์เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและทราบว่าตอนนี้นายธนูศิลป์ได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแล้วแต่คดียังคงไม่มีความคืบหน้าย้อนไปเมื่อกลางดึกของคืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะบริเวณหน้าปั๊มบางจากถนนประชาชื่นเรียบคลองประปาค่ะเป็นจุดที่นายสุดใจลาผมถูกรถยนต์ Honda Civic สีขาวพุ่งเข้าชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วในคืนนั้นเองค่ะก็มีพลเมืองดีขับรถตามพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นมุ่งหน้าหนีไปยังทางแยกพงเพชรค่ะแล้วได้ข้อมูลว่ารถยนต์คันนั้นเป็นรถยนต์ป้ายแดงทะเบียนชอช้าง6264นี่เป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่ใช้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุในขณะนี้ค่ะในคืนเกิดเหตุพนักงานปั๊มที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่านายสุดใจซึ่งเป็นพ่อบ้านอยู่ที่ปั๊มบางจากกำลังข้ามถนนเพื่อไปซื้ออาหารที่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นรถยนต์ Honda Civic สีขาวขับมาด้วยความเร็วไม่เปิดไฟหน้าก็พุ่งเข้าชนนายสุดใจอย่างแรงก่อนจะขับหลบหนีมุ่งหน้าไปยังแยกพงเพชรในเวลาเดียวกันนั้นรถพลเมืองดีที่อยู่อีกฝั่งขับผ่านมาเห็นจึงพยายามขับรถไล่ตามได้ข้อมูลมาว่าเป็นป้ายแดงทะเบียนชอช้าง6264ผมอยู่ตรงนี้ผมก็วิ่งไปเอาลุงขึ้นก่อนแล้วผมก็เรียกเพื่อนผมไปตามอยู่ตรงนู้น Civic สีขาวครับแบบเขาเห็นเขามองแล้วว่าชนเพราะชนแบบถ้าเบรกนี้มันจะเจ็บเล็กน้อยใช่พี่นี่เขาปล่อยเขาเต็มลุงเขาก็กระเด็นเขาก็ขี่ตามไปเขาก็เลยขับตามไปจดทะเบียนมาให้เขาก็เอามาจอดอยู่ตรงหน้าปั๊มตรงนี้ครับเขาก็เลยเรียกผมไปเอาทะเบียนเรียกเพื่อนผมอ่ะเอาทะเบียนเพราะผมดึงลุงขึ้นอยู่ไงครับตำรวจที่ดูแลในพื้นที่บอกว่าจุดเกิดเหตุนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ได้มีการประสานไปยังบริษัท Honda Automobile เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลป้ายแดงของรถที่ก่อเหตุแล้วซึ่งทาง Honda บอกว่าข้อมูลป้ายแดงนั้นเป็นความรับผิดชอบของดีลเลอร์ไม่ได้แจ้งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางขณะที่นายธนูศิลป์เองก็ได้มีการตรวจสอบข้อมูลป้ายทะเบียนกลับไปที่กรมขนส่งทางบกแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนดังกล่าวนั้นเป็นป้ายที่หมดอายุไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี2541ไปก็ผมก็ยังไม่ได้ปรึกษาท่านตำรวจนะครับว่าจะทำยังไงต่อแต่ผมคิดว่าหน้าผมจะโทรตามเช็คตามศูนย์ดูครับกรุงเทพและปริมณฑลเผื่อเขาให้ข้อมูลว่าคนขายเซลล์ขายรถนะครับว่าให้ทะเบียนลูกค้าตัวนี้ไปจริงครับก็น่าจะมีความหวังนี้ตัวเดียวครับอาการพ่อเป็นยังไงแล้วตอนนี้อาการวันนี้นะครับผมได้ไปดูอาการเขาเริ่มตอบสนองก็คือยกมือด้านด้านขวานะครับแล้วก็เท้าก็ยกได้ครับข้างเดียวนะครับอีกฝั่งมันยังยกไม่ได้ครับยังไม่มีอาการตอบสนองแต่ผมไปดูแล้วผมเรียกว่าพ่อครับบางครั้งเหมือนเขารู้สึกตัวครับแต่เขาไม่ลืมตานะคุณหมอนะครับได้ตรวจสอบแล้วว่าได้เอ็กซเรย์รอบ2นะครับเขาบอกว่าตอนนี้สมองก็เลือดตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับหยุดแล้วทีนี้เขาก็ให้เล่นยาแบบยาระบายเลือดนะครับให้ออกมาครับตอนนี้เนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่นั้นมีเพียงยี่ห้อรถยนต์รุ่นและสีภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดดังกล่าวไม่มีส่วนข้อมูลป้ายทะเบียนเองเบื้องต้นก็พบว่าเป็นป้ายทะเบียนที่หมดอายุไปแล้วอีกมุมหนึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลป้ายทะเบียนที่พลเมืองดีจดมานั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนเพราะฉะนั้นตำรวจและผู้เสียหายจึงขอความร่วมมือจากพลเมืองดีที่เคยจดหมายเลขทะเบียนช่วยติดต่อกลับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นพยานเพียงคนเดียวที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้ดีที่สุดโดยท่านสามารถติดต่อผ่านมายังสถานีข่าวระวังภัยที่หมายเลข02-338-3876-9จากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพทันชนกศรีธเนศชัยทีมข่าวระวังภัยรายงาน